สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมทาง YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูฝรั่งดองนะคะเพื่อนๆคะวันนี้จะทำเมนูแบบฝรั่งค่ะแต่ไม่รู้จะเป็นฝรั่งหรือเปล่านะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ของเราเราจะทำสเต็กหมูค่ะกับมันฝรั่งผัดเนยนะคะ Hello everyone and my friends today I will make pork steak and butterfly potatoes ค่ะเรามาทำกันเลยนะคะนี่ค่ะหมูค่ะเราใช้สันคอหมูนะคะแล้วก็นี่ค่ะนมข้นจืดน้ำสเต็กค่ะสเต็กซอสค่ะออริกาโนพริกไทยดำเนยผงปรุงรสค่ะหมูทางนี้ก็คือมันฝรั่งเราล้างสะอาดแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเราขี้เกียจปอกนะคะเราจะใช้ทั้งเปลือกไปค่ะผักนะคะที่เราจะใช้กินกับสเต็กนะคะมีแครอทค่ะมะเขือเทศนะคะแล้วนี่ก็คืออโรมานค่ะผงอโรมานนะคะพริกไทยเกลือค่ะมีน้ำแข็งที่เราจะใช้แช่ผักเวลาเราลวกเสร็จนะคะเพื่อไม่ให้ผักของเราเปลี่ยนสีนะเป็นสีดำนะคะจากสีเขียวเนี่ยค่ะขอหั่นแป๊บนึงลวกผักไว้ก่อนนะคะค่ะเราจะลวกผักพอเคอรี่ของเราไว้ก่อนนะคะเราจะตัดออกดอกแบบนี้เลยนะคะโยนตุ้มลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโยนลงไปในหม้อที่เราตั้งไว้เดือดๆนะคะโยนลงไปเลยค่ะเราจะเอาเกลือใส่สักนิดนึงนะคะปั๊บนี่เราเทน้ำเย็นใส่น้ำแข็งสักนิดนึงนะคะปั๊บนี่ลวกไม่นานนะคะเราก็จะตะแกรงตักออกมาเลยค่ะแช่น้ำแข็งไว้เลยค่ะสีสวยไหมคะดูผักของเราเราแช่น้ำแข็งเอาน้ำเย็นใส่ไปที่นี่นะคะนอกใส่น้ำเย็นไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการหั่นมันฝรั่งไว้ก่อนนะคะที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะจะไม่หั่นชิ้นใหญ่มากนะคะจะหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะเราจะเอาสัก3หัวพอค่ะเราไม่เอาเยอะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ตุ้มไปเลยค่ะต้มไปก่อนค่ะโยนลงไปค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเราต้มมันฝรั่งไว้เดี๋ยวเราจะมาหมักสเต็กกันนะคะอันดับแรกเราใส่ไปเลยค่ะผงปรุงรสนะคะนมจืดนะคะใส่ไปเลยค่ะประมาณเท่านี้นะคะประมาณเอานะคะท่านผู้ชมค่ะจะไม่ลงนะคะใส่มาประมาณนี้ค่ะออริกาโนลงไปสักนิดนึงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะซอสสเต็กค่ะสเต็กซอสค่ะส่วนปรุงเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเราหมักเรารอมันฝรั่งเราอยู่นะคะขยำไปเลยค่ะค่ะเราหมักไว้สักพักนึงก่อนนะคะพักไว้ก่อนนะคะดูมันฝรั่งเราว่าสุกหรือยังนะคะโดยใช้ไม้จิ้มค่ะถ้าไม้จิ้มลงไปก็นุ่มก็โอเคใช้ได้แล้วค่ะหักออกเลยค่ะตักพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดเนยกันนะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราเอามันฝรั่งออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดมันฝรั่งรอขณะที่เราผัดมันฝรั่งนี้นะคะเราก็จะรอหมูที่เราหมักไว้มาสเต็กผัดมันสเต็กไปด้วยนะคะโอเคค่ะเราตั้งกระทะแล้วนะคะอันดับแรกเราจะใส่เลยค่ะเนยค่ะปั๊บกระทะเดือดมากค่ะเราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเลยค่ะปั๊บมันฝรั่งที่เราต้มไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยผัดไปค่ะผัดกับเนยนะคะ
่วงที่เราผัดนะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะใส่เลยค่ะผงพาสลีย์นะคะพาสลีย์แห้งใส่ลงไปเลยค่ะไข่ป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโรยลงไปตามความชอบเลยนะคะเกลือค่ะใส่เกลือเพื่อให้ออกความเค็มสักนิดหน่อยนะคะเราก็จะใส่ผงอโรมาลงไปสักนิดนึงนะคะประมาณชอบรสออกรสเข้มข้นหน่อยใส่ประมาณสัก1ช้อนชาใส่ไปเลยค่ะปั๊บผัดคุกๆๆไปเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าตามันฝรั่งผัดเนยของเรานะคะเหลืองกำลังดีเลยค่ะแล้วเทใส่จานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รอเลยนะคะเทปั๊บใส่เลยค่ะเราจะทำสเต็กต่อนะคะนี่ค่ะใส่เนยลงไปเลยค่ะปั๊บนี่หลังจากที่กระทะเราใส่เนยเข้าไปแล้วเราก็จะใช้สันหมูนะคะปึ๊บลงไปย่างเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสเต็กของเราก็สีขายได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเราจัดจานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตากสเต็กของเราวางเลยค่ะวางไว้ตรงจานเลยนะคะปั๊บนี่เราก็จะเอามันฝรั่งจานมันฝรั่งเราไหมคะสีสวยสดงดงามกับเพื่อนค่ะ เราก็จะจัดจานเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสเต็กหมูมันฝรั่งผัดเนยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูหน้าตาเป็นไงบ้างคะน่าเลยไหมคะพร้อมยกเสิร์ฟเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบพระคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you everyone and my friend for watching my channel